โยสวัสดีวันหยุดวันรัฐธรรมนูญครับวันนี้ไม่ใช่วันนี้วันที่8ก็วันหยุดรัฐธรรมนูญไงวันที่8แต่ว่านี่วันที่8 8 9 10เนี่ยวันหยุดรัฐธรรมนูญเอ๊ะจะเถียงอะไรเนี่ยนะวันนี้เรามีทริปไปจังหวัดน่านนะครับนะไปอะไรนะดอยเสมอดาวภูคาครับแล้วก็ไปพี่ได้ไปไม่ใช่ไม่ได้ไปอีกนะไปภูคานะครับ2คืน3วันนะครับแล้วก็จะเที่ยวน่านเที่ยวปัวอะไรทำนองนั้นกันนะครับนะก็นี่นี่สมาชิกทริปแรกทริปแรกครับทริปแรกนะครับคือจะว่างครับเก๋ซังเก๋ซังฮะเก๋ซังหนีงานมาครับหนีงานมานะครับแล้วนี่เหมือนเดิมครูปินครูปินเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนสักที่เลยจุดหมายปลายทางอย่างเดียวเราได้ไปกันหมดเลยนะนะครับเราบอกว่าทริปนี้เราวางแผนกันไว้ว่าเราจะไปทุกที่ใช่ไหมที่ไหนบ้างวันนี้เหรอคราวนี้ดอยเสมอดาวไปดอยเสมอดาวนะวัดธาตุภูมินไปวัดภูมินวัดภูมินวัดภูมินร้านกาแฟไทยลื้อกาแฟไทยลื้อแล้วก็คนโกงอะไรนะวัดอะไรนะวัดศรีมงคลวัดโกงวัดโกงนะศรีมงคลพระธาตุช่อแฮ่แช่แห้งพระธาตุแช่แห้งช่อแฮ่เดี๋ยวจะไปแพร่นะแล้วก็ไปนอนที่ชมพูภูคาเราจะไปนอนไปดูดอกชมพูภูคาไปนอนดอยภูคากันเห็นพี่เอกว่าจะพาไปวิ่งถนนเส้นถนนลอยฟ้าที่ลอยฟ้านาเกลือไอ้บ่อเกลือบ่อเกลือบ่อเกลือขนาดเกลือที่พัทยานะทริปนี้ต้องไปให้ครบต้องไปให้ครบนะถ้าไม่ครบไม่ครบรอทริปหน้านี่เป็นไงฮะสายซ้อนวันนี้สดชื่นไหมชื่นชื่นชื่นนะเป็นไงอากาศฝนตกฝนตกอีกแล้วทุกทริปทุกทริปมันเป็นซิกเนเจอร์เรื่องฝนตกเนี่ยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางจากนี่ไปแพขนานยนต์ที่อุตรดิตถ์กันครับเดี๋ยวเจอกันที่แพเลยครับผมชิคอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปข้ามแพขนานยนต์กันที่ปากนายต่อวันนี้03ครับแต่งตัวขี่มอเตอร์ไซค์มาปะเนี่ยมอเตอร์ไซค์เหรอมอเตอร์ไซค์ใหญ่มอเตอร์ไซค์แคปติว่าวันนี้เป็นรถเซอร์วิสนะครับไม่ได้ขี่มาแต่ก็ขี่เหมือนมอเตอร์ไซค์อยู่ดีเพราะว่าวิ่งจี้ตูดมาหายใจรถต้นคอเลยนะก็บอกแล้วรถเซอร์วิสอะยังไงก็ไม่ถึงอ่ะรถเซอร์วิสนี่แทบจะขี่หลังอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยขี่กงอะร้อยกว่าโลทุกมันหายไปกี่เลยอ่ะสายซ้อนเป็นไงบ้างช่วงแรกของการเดินทางยังไม่ตื่นครับตอนนี้ตื่นยังตื่นแล้วตื่นแล้วเหรอแล้วได้นอนยังขับมาเมื่อกี้ได้นอนไหมอ๋อไม่ได้นอนไม่หลับแล้ววันนี้นี่ต้องใช้กาแฟช่วยกลายเป็นเด็กติดกาแฟไปแล้วกินเฉพาะออกทริปใช่ไหมแล้วตอนนี้รอสมาชิกอีส้มสมหวังนะคาวาซากินินจากำลังเดินทางมาหาพวกเราที่นี่ที่น้ำปาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปยังไงแพขนานยนต์ที่ปากนายแล้วก็ข้ามแพไปน้ำอื่นเป็นการย่นระยะทางจากอุตรดิตถ์ไปจังหวัดน่านอย่างรวดเร็วหายไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงอะถ้าเกิดวิ่งไปเส้นนี้นะครับแล้วก็ข้ามแพนะ
ราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศว่าตอนข้ามแพเป็นยังไงนี่ตอนนี้ก็เซตรถปรับเปลี่ยนรถกันเมื่อกี้เราก็ปรับโชคหมุนทำไมจะหมุนทำไมอ่ะเมื่อกี้เราก็ปรับโชคนะครับมันขี่มามันมีอาการยุ้ยนิดนึงเพราะว่าโชคมันคืนตัวเร็วแล้วก็เลยปรับให้มันหนืดขึ้นนิดนึงเราอยู่ที่ท่าเรือข้ามฟากหมู่บ้านประมงปากนายนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนสิริกิติ์นี่แหละนะเป็นเขื่อนที่ใช้เก็บน้ำแม่น้ำน่านตอนนี้ก็จอดรอจอดรอข้ามฟากกันอยู่นะครับ PRK เหนือล่างของเราก็จะข้ามโป๊ะแบบนี้เนี่ยมีโป๊ะแบบนี้นะครับโป๊ะแบบนี้ก็มีพี่ๆไบเกอร์มาข้ามเหมือนกันครับจากทางเมื่อกี้นี้ก็วิ่งมาด้วยกันเราจะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเป็นการย่นระยะทางในการข้ามทางเมื่อกี้มาสนุกมากเลยโค้งเยอะมากไงบ้างอากาศที่นี่เคยข้ามโป๊ะมาก่อนไหมไม่รู้กินโลกไอ้บุโลกตอนนี้เราอยู่บนแพแล้วนะครับกำลังจะเดินทางข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะก็แพลำนี้ก็จะเป็นเฉพาะมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้เราต้องแยกกันนะครับรถยนต์จะไปขึ้นคันนู้นนะแต่ก็เดินทางไปพร้อมกันฮะค่าบริการคันละ150ไหมฮะ150ครับ150บาทบิ๊กไบค์150บาทเดี๋ยวเขาทันสมัยเขารู้จักบิ๊กไบค์ไงเขาก็เลยแยกไว้จะเป็นมอเตอร์ไซค์เล็กร้อยเดียวมาแล้วครับป่าแดงนี่นะครับแพขนานยนต์นะกำลังเดินทางข้ามไปสู่บ้านปากนายครับน้ำหมื่นน้ำหมื่นแล้วก็เราก็จะเดินทางไปต่อนาน้อยนะครับแล้วก็เข้าดอยเสมอดาวน้ำขึ้นมาทำไมตอนนี้มีนักกีฬานะครับกำลังว่ายน้ำไตรกีฬาอยู่เป็นคูณร้อยแล้วโอ้ยนี่ดูนะใจเย็นเดี๋ยวเราจะได้เข้าใกล้ไปอีกตัวเมื่อกี้ป่ะที่มาขอกินหมูปิ้งอ่ะไม่ใช่มันจะว่ายไปว่ายเร็วไปกำลังว่ายน้ำอยู่เลยว่ายไว้เมื่อไหร่เขารอส่งของอยู่นะว่ายข้ามมาจากฝั่งนู้นนะครับดูจากทางน้ำแล้วคือมาไกลมากโอ้สายตอนเรายิ่งเป็นเพื่อนกับหมาอยู่ด้วยก็ยืนให้กำลังใจเชียร์กันอยู่นะอยากให้มันขึ้นฟังขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะฮะโอ้โหยิ้มเป็นสีเดียวกันเลยเนี่ยโอ้หัวยังใหญ่เลยตัวไหนแก่ตัวมันรีบโดนแกล้งวิ่งต่ออีกไปแล้วแพก็เข้าจอดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเราก็จะลงกันลงจากแพขึ้นบกนี่ภาษาไทยให้อย่าให้เข้าใจยากนักหาคิดแค่นี้โอเคอ่ะใครพร้อมแล้วก็ขึ้นกันเลยนะครับอ
อนนี้เราอยู่บ้านประมงปากนายนะครับกำลังหน้ามืดเลยตอนเนี้ยนะคือเราเตรียมอาหารมาเมื่อเช้านะครับแล้วมันเยอะมากเลยตอนกลางวันเราก็เลยต้องมากินอาหารเมื่อเช้ากันต่อให้มันหมดไปแต่ว่าของที่เราเตรียมมาก็อร่อยทั้งนั้นเลยนี่ปลาเห็ดรู้จักปลาเห็ดเปล่าคนกรุงเทพรู้จักแต่ทอดมันนะจริงคนแถวเหนือล่างเขาเรียกปลาเห็ดกันมีไก่ทอดนะมีหมูสวรรค์กูดิเรียกปลาเห็ดนะกูดิก็เรียกเหนือล่างเรียกปลาเห็ดหมดอ่ะไก่ทอดตอนนี้เริ่มไม่กรอบแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กลายเป็นสีดำหมดได้นั่งพักนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่างไม่ใช่อ่างเก็บน้ำนี่เป็นเขื่อนสิริกิตนะครับหมู่บ้านนี้เขาก็ทำประมงกันเป็นหลักเขาเรียกประมงปากนายประมงน้ำจืดนะตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วนะก็จะเดินทางไปนาหมื่นนาน้อยแล้วก็ขึ้นดอยเสมอดาวอีก57 กิโลเท่านั้นลัดมาหลายร้อยโลมากเลยนะจากอุตรดิตถ์แล้วก็ข้ามมาน่านเนี่ยครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยข้ามแพที่ปากนายเนี่ยลองมาดูนะครับ150บาทสำหรับมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็รถยนต์นี่เท่าไหร่นะเมื่อกี้200บาทต้นถามนายพี่เอก300ใช่ไหมรถยนต์300บาทก็ถือว่าถ้าจะข้ามไปน่านเนี่ยเหมือนว่าประหยัดเวลาไปประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าก็คุ้มนะถ้าแลกกับค่าน้ำมันลองมาดูแล้วก็วิวบรรยากาศอะไรมันดีด้วยไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยย่นระยะเวลาอย่างเดียวครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงเสมอดาวเดินไปแล้วค่ะชูนะครับเนื่องจากว่าที่ดอยเสมอดาวที่พักแบบว่าเต็มมากนะครับเราก็เลยทางเลือกที่2ผาชูนะก็เขาบอกว่าวิวก็ไม่แพ้กันนะครับมันก็เป็นเทือกเขาเดียวกันข้างล่างมองเห็นแม่น้ำลำน้ำเหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็ตอนเช้าก็จะมีทะเลหมอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ลองขยับมานิดนึงดอยเสมอดาวตัวผมเองก็เคยไปหลายครั้งละรอบนี้ก็เลยโอเคละไม่เป็นไรถือว่าได้ลองเปลี่ยนที่ดูบ้างเป็นไงบ้างไปยักหน้านี่อะไรไม่รู้ถามว่าอะไรไม่รู้ถามว่าอะไรบอกว่าเป็นไงบ้างวันนี้หลับไหมไม่หลับเลยหรอหลับไปช่วงนึงหลับไปช่วงนึงแต่ก็ไม่หลับเยอะละใช่ไหมสวยไหมที่เนี่ยอากาศดีไหมแล้วตื่นยังตื่นแล้วหงอยใช่ไหมตอนนี้สมาชิกเราก็กางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มประกอบอาหารแล้วก็ทานข้าวเย็นกันแต่ว่าเขาห้ามทำบริเวณที่กางเต็นท์เราก็เลยต้องไปทำข้างนอกตรงนู้นนะฮะเต็นท์หรือโรงแรมครับฮาเลมครับฮาเลมใช่ไหมมีที่นอนเป่าลมด้วยโอ้โหขยันมากเลยอ่ะต้องมานั่งกดฟีดฟีดเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้นอนกางเต็นท์เสร็จแล้วนะคนก็แน่นๆหน่อยเหมือนเขาเรียกอะไรศูนย์อพยพเรฟูจี
นี่ก็นี่แหละฤดูท่องเที่ยวเป็นอย่างนี้แหละมันคือพีคซีซั่นครับเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าผาชูมันคืออะไรตรงนี้เป็นผาชูนะครับถ้าถามว่าที่ไหนวิวดีกว่ากันก็ต้องบอกว่าเสมอดาววิวดีกว่านะแต่ก็ในเมื่อมันเต็มนะฮะก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่ที่โอเคอยู่ไม่แพ้กันจริงๆก็ไปนอนลานจอดหอได้นะหอไม่น่ามาอากาศสบายดีไหมมีผ้าไหมเดี๋ยวมาเล่นแต่ว่าฝนเริ่มลงเม็ดนะจะเล่นสไลเดอร์เหรอลองดิไปไปดิสบายดีอ่ะจริงๆแล้วนี่ฮะข้างหลังของที่เรากางเต็นท์เนี่ยมันคือผาชูนะครับไม่ใช่ว่าจะหันไปตรงนี้แล้วคือตรงนี้คือผาชูนะตรงนี้เป็นเนินที่เรามานอนตีนผานะครับนี่คือผาชูนะถ้าเราขึ้นไปข้างบนวิวก็คงจะดีอ่ะนะไม่รู้ว่าเขามีเส้นทางขึ้นไปหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็คงจะไปดูวิวทั่วไปของที่นี่นะดูว่าสายซ้อนวิ่งเล่นเป็นเด็กเลยก็เป็นเด็กอ่ะเนาะสนุกไหมแต่ว่าวันนี้มีอย่างหนึ่งคือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เราจะเล่นเกมยังไงเนี่ยฮะเครียดเลยว่าแย่จังกดเล่นเกมเดี๋ยววันนี้เราจะมาหุงข้าวหม้อสนามกันไม่ได้หุงน้ำแล้วเหมือนกันแต่มันเป็นความรู้ที่ติดตัวมาแล้วมันก็น่าจะหุงได้ตลอดไปอะไรเงี้ยหลายปีแล้วไม่ได้หุงเดี๋ยวลองดูแล้วกันหม้อสนามมันเป็นหม้อแบบนี้นะมันจะมีฝามาเป็นลูกตัวแดงอย่างเงี้ยใส่ข้าวลงไป1ฝาพอดีใครบอกมันเป็นถั่วแดงลูกทรงมันเป็นถั่วแดงไงกินไม่ได้ที่มันเป็นถั่วแดงเพราะว่าอย่างนี้เวลาที่ทหารเขาใช้อะหม้อสนามอะเขาต้องเอาเน็บกับตัวเข้าไปไงเน็บกับเอวอะเข้าใจปะพอเขาเน็บกับเอวเนี่ยนี่ไงมันจะต้องมีเว้าๆมาเข้ากับเอวเขาไงมันเลยเป็นถั่วแดงเข้าใจไหมเนี่ยเน็บไปอย่างเงี้ยนี่คือหม้อสนามทหารก็ใช้กันแล้วก็คนที่เขาเดินป่าไม้อะไรพวกนี้เขาก็ใช้กันหม้อสนามนี้ไหมนะหม้อสนุนมีไหมนี่มีแต่หม้อสนามเว้ยนี่กวงเต็งนั่นน่ะหุงหุงอุ่นตุนต้มนึ่งนี่เราซาวน้ำก่อนหนึ่งซาวตุบลงไปนี่น่าจะได้อะไรที่ดีไม่ใช่ก็เนี่ยซาวข้าวเรียกซาวข้าวไงเอาน้ำซาวข้าวออกก่อนรอบนึงแต่เราจะไม่ซาวหลายรอบเพราะว่าจะเสียคุณค่าทางโภชนาการถ่ายดีๆสิตากล้องนี่ไม่ได้เรื่องหรอกไปหันมานี่นี่ก็ใส่น้ำนะครับใส่น้ำลงไปนี่เกือบเต็มเลยแต่ไม่ถึงกับเต็มนะมันจะมีขีดอยู่มันจะมีตุ่มมันจะมีคล้ายๆเป็นแบบว่าตรงจุดที่ปิดฝามาแล้วแหละพอดีปึ๊บดีแล้วปิดนะครับแล้วก็เปิดแก๊สปกติเราจะใช้ฟืนใช้อะไรเงี้ยเวลาเข้าป่าแต่ว่าวันนี้เราใช้เตาแก๊สเตาแก๊สไปขโมยไปจากใครมาเนี่ยมีมาให้ในกล่องเสร็จแล้วก็เอาหม้อตั้งครับเก่งรุ่นหม้อตั้งแล้วรอให้มันเดือดเนี่ยพอควันออกแบบนี้ปุ๊บนะครับควันแบบที่ไม่มีน้ำนะครับเราก็ค่อยๆเอียงลึกน้ำมันจะไปอยู่ที่มุมนะครับน้ำมันจะไปอยู่ที่มุมมันก็จะทำให้เหมือนแบบน้ำไปเดือดอยู่ที่มุมอีกไม่ใช่ข้าวแห้งนะครับพอเราเอียงน้ำมันก็จะไหลไปอยู่ที่มุมนะครับแล้วมันก็จะเป็นเหมือนเรานึ่งข้าวอีกรอบนึงอ่ะสตีมภาษาอังกฤษเขาเรียกสตีมให้น้ำมันไหลไปรวมอยู่ที่มุมนะครับข้าวก็จะไม่ไหม้สายซ้อนก็นั่งกินทาโร่เป็นกำลังใจของการหุงข้าวของเราสมาชิกของเราตอนนี้ก็ตั้งแคมป์กันเป็นที่เรียบร้อยครับทำกับข้าวกับปลากันเพียบเลยเดี๋ยวให้อันดาพาไปดูหมูย่างนาพาไปดูหมูย่างหน่อยต้นรับน้ำจิ้มนี่หมูของแม่ตากล้องนะครับรสชาติอร่อยมากอันนี้มาพร้อมกับน้ำจิ้มนะครับสูตรเด่นนะครับ
สูตรเด็ดไม่ใช่สูตรเด่นสูตรเด็ดผมพูดไม่ชัดครับโอเคครับสนับสนุนโดยอะไรนะพี่เอพี่เอจิรากรนะครับเอเจ้าของช่องครับโอเคครับช่องอะไรครับช่องเจ็ดครับหุยไม่ใช่ฮันซินเจอร์ไรเดอร์โปรดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะครับว่ามันสุกหรือยังนะถ้าร้อนต้องขอบคุณนิดนึงร้อนสุกแล้วสุกไหมหน้าตาเหมือนสุกนะแต่ว่าจริงๆแล้วยังแฉะอยู่อีกนิดนึงครับต้องดงต่อเขาเรียกดงนะดงเราจะเอียงต่อนะครับเดี๋ยวปิดฝาก่อนฝามึกยับกำลังรับประทานอาหารกันอยู่ครับสมาชิกนี่ผมเดินหมดมันมีหลายช่วงก็จะมืดๆหน่อยขอยังไอ้โปรมืดของนี้สว่าปลาเผาไม่มีใครเกาะเลยไม่มีใครแกะยำไก่เด็กตนไม่กลัวกลัวเด็กมันเอาปลามาแกะเด็กบุญไม่รู้เนี่ยผลิตอร่อย